BTS สวัสดีครับ BTS Home Sweet Home สนุกกับกิจกรรมทำที่บ้านนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่ฟิล์มอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของ Time for Myself นะครับวันนี้นะครับ BTS นะครับก็ได้ร่วมกับ Trolls World Tour นะครับก็จะมีกิจกรรมดีๆนะครับของทาง BTS นะครับที่ได้ร่วมกับแคมเปญนี้นะครับวันนี้พี่ฟิล์มก็เลยมีกิจกรรมดีๆนะครับตัวนี้เลยเราจะมาวาดรูปนะครับตัวของป๊อปปี้นะครับตัวละครนะครับจาก Trolls ภาค2นะครับซึ่งอาจจะเป็นขวัญใจนะครับของน้องๆหลายๆคนนะครับวันนี้พี่ฟิล์มก็จะมาวาดรูปแล้วก็ลงสีให้น้องๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเจ้าทรอลตัวนี้นะครับน้องป๊อปปี้ของเรานะครับก็จะมีเอกลักษณ์ก็คือจะเป็นสีชมพูทั้งตัวเลยสีชมพูน่ารักสดใสมากน้องๆคนไหนเคยดูแล้วบ้างเอ่ยภาค1เป็นยังไงกันบ้างสนุกไหมเอ่ยตอนนี้กำลังจะมีภาค2แล้วแล้วก็ตัวของภาค2ก็จะมีตัวละครลับตัวนึงนะครับที่จะมาโผล่ในภาค2นี้นะครับก็อยากให้น้องๆนะครับรอติดตามนะครับว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นใครน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับก็สามารถนะครับลองหยิบนะครับดินสอปากกาแล้วก็ดินสอไม้หรือว่าดินสอสีไม้นะครับมาลองหัดวาดดูนะครับว่าเพื่อเป็นการพัฒนาฝีมือของน้องๆด้วยแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับถ้าใครไม่มีไอเดียก็สามารถแบบว่าวาดโทรแบบพี่ฟิล์มก็ได้แบบนี้
คเดี๋ยวเรามาลงเส้นกันนะครับปากกาตัดเส้นนี่เสร็จแล้วนะครับรูปโทนะครับตัวนี้ดีนะครับรูปโทนะครับของพี่ฟิล์มนะครับที่พี่ฟิล์มวาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะมาลงสีกันดีกว่าเริ่มแรกเลยเราจะลงสีพื้นนะครับสีชมพู
นี่เสร็จแล้วนะครับสำหรับรูป Trolls ของพี่ฟิล์มนะครับตัวนี้ก็คือน้องป๊อปปี้นั่นเองนะครับน่ารักไม่เอ่ยตัวสีชมพูสดใสกันเลยทีเดียวสำหรับ B2S Home Sweet Home นะครับวันนี้พี่ฟิล์มก็มี challenge นะครับมาให้น้องๆนะครับได้ร่วมสนุกกันนั่นก็คืออยากให้น้องๆนะครับวาดรูปตัวละครจากเรื่อง Troll นะครับตัวไหนก็ได้ที่น้องๆชื่นชอบนะครับถ้าใครวาดเสร็จแล้วนะครับให้น้องๆโพสต์รูปนะครับลงใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยพี่ฟิล์มก็จะมีของรางวัลนี่เลยมาให้น้องๆนะครับนี่แบบนี้เป็นตัวของกระเป๋าผ้านะครับแล้วก็สมุดโน้ตนะครับของโทรนะครับแล้วก็จะมีผ้านี่ผ้าเช็ดหน้านะครับแบบนี้เลยให้น้องๆนะครับจำนวน10รางวัลนะครับถ้าใครวาดแล้วนะครับสามารถโพสต์ลงใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับถ้าใครวาดสวยวาดโดนใจนะครับก็จะได้ไปเลยรางวัล3ชิ้นนี้นี่เองสำหรับรายการ B2S Home Sweet Home นะครับสนุกกับกิจกรรมทำที่บ้านนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ